ราอาถรรพ์ลูกทุ่งดังหลายรายดับในเดือนนี้คำว่ามกราอาถรรพ์ผุดขึ้นในใจของทีมงานเมื่อได้อ่านคอลัมน์สังคมชาวทุ่งเขียนโดยสมชายทองขาวในนิตยสารโลกดาราฉบับที่116วันที่15กุมภาพันธ์ปี2518มีใจความว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ลูกทุ่งหวาดผวาจากข่าวใหญ่ที่วงการลูกทุ่งสูญเสียเมื่อ30มกราศกก่อนซึ่งสอนคีรีศรีประจวบได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมวิรัตหนูเมืองกำพร้าเพชรภูธรพอมามกราคมปีนี้ในที่นี้คือปี2518นะครับอมรฤทธิ์อภิรักษ์หัวหน้าวงดนตรีบานเย็นศักดิ์สยามชักจะเชื่อเรื่องมกราอาถรรพ์เพราะเกิดกับลูกวงตัวเองรถวงดนตรีบานเย็นรากแก่นวิ่งมาจากกำแพงเพชรถึงกรุงเทพแล้วขาดอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงสำนักงานยังปาฏิหาริย์พุ่งชนแท็กซี่รถไม่เรียบทั้ง2คันรวมเครื่องดนตรีเสื้อผ้าหมดไปหลายแสนบาทเมื่อ20มกราคมปี2518และพอถัดมาไม่กี่วันวันที่28มกราคมในปีเดียวกันเกิดเรื่องกับลูกทุ่ง2รายซ้อนคือกลางวันของวันที่28มกราคมปี2518สายันสัญญาขับรถโคโรนาสปรินเตอร์คว่ำ10ตลบขณะจะเดินทางไปแสดงที่วัดกระเถิบบางซ้ายอยุธยาเหลือระยะทางอีกไม่ถึง15กิโลเมตรก็จะเข้าถึงตัวเมืองสุพรรณบุรีเพื่อจะลงเรือต่อเพราะไปทางนี้ใกล้และสะดวกกว่าไปลงเรือที่อยุธยาโอภาสบุญนาคและภรรยาก็คือคุณประยงบาดเจ็บสาหัสส่วนรถไม่ต้องห่วงซ่อมกับซื้อใหม่ราคาสูสีกันสงสัยจะมีพระดีสายันสัญญาแค่ถลอกนิดหน่อยส่วนโอภาสบุญนาคกับประยงบุญนาควิดดับรับเคาะไปแทนไม่งั้นป่านนี้สายันสัญญาคงไปพบหน้าสอนคีรีเข้าแล้วในวันเดียวกันของวันที่28มกราคมปี2518ในช่วงค่ำที่งานวัดบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิสังทองศรีใสเกิดเหตุใหญ่ข้อหาพยายามฆ่าคนดูที่ยั่วโทสะ3คนซ้อนเหตุจากรถดนตรีมาช้าเพราะไปเฉี่ยวกับรถด้วยกันกลางทางข่าวว่ายิงเขาบาดเจ็บกว่าจะแก้เรื่องนี้หลุดสังทองศรีใสคงโทรมไปแยะเมื่อช่วงต้นมกราคมของปีเดียวกันนี้ชาตรีศรีชนกับรังสรรค์จิรสุขดุสิตดุริยศักดิ์ร่วมนำวงไปกวาดเงินชาวใต้เกือบถูกน้ำกวาดเอาซะแล้วน้ำท่วมถนนหนทางหนีเกือบไม่ทันทิ้งบุ๊กกลับกลางสายเหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการลูกทุ่งในเดือนมกราคมทั้งนั้นดีว่าศรีสุริยาตายตัดหน้าเดือนมกราเพียงไม่กี่วันไม่งั้นก็ลือกันได้อีกมากเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของเดือนมกราคมหลังจากอ่านคอลัมน์นี้จบเราจึงได้สืบค้นข้อมูลว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในเดือนมกราคมมีใครบ้างเบื้องต้นเจอข้อมูลดังนี้ครับ 1. โชคชัยโชคอนันต์นักร้องลูกทุ่งพระเอกภาพยนตร์เรื่องหลงเสียงนางคู่กับนางเอกมนฤดียมาภัยเมื่อปี2526และแสดงหนังเรื่องมนรักนักเพลงคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อปี2527ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่16มกราคมปี2550เวลา 20:20 นาทีที่โรงพยาบาลศรีวิชัยแถว3แยกไฟฉายฝั่งทนขณะอายุเพียง55ปีเขาเสียชีวิตหลังจากป่วยด้วยโรคตับโรคหัวใจและเบาหวานมาหลายปี 2. แวร์มยุราเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง27ปีเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มกราคมปี2532จากปัญหาชีวิตที่รุมเร้าจนเธอตัดสินใจลาโลกด้วยตนเอง 3. หมอเอื้ออารีนักจัดรายการและนักสร้างเพลงคนดังของวงการลูกทุ่งเจ้าของสำนวนเรื่องยุ่งยุ่งให้ลูกทุ่งเขาทำนอกจากนี้ท่านยังเป็นหุ้นส่วนของห้างเสกสรรเทพและแผ่นเสียงก็ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตายเมื่อวันที่22มกราคมปี2525 4. ในอุบัติเหตุเดือนมกราครั้งเดียวกันนี้ความสูญเสียของชาวลูกทุ่งก็ได้พุ่งสูงขึ้นอีกในเช้าวันถัดมาคือวันที่23มกราคมปี2525สวงสันตินักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของเพลงมันบ่แน่ดอกนายน้ำมันแพงและยังเป็นหุ้นส่วนของหมอเอื้ออารีซึ่งอยู่ในรถคันเดียวกันและประสบอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนี้ก็ได้เสียชีวิตลงในเช้าถัดมาซึ่งก็อยู่ในเดือนมกราคม 5. ชัดทองมงคลทองนักร้องชาวใต้ชื่อดังเจ้าของเสียงร้องในเพลงตบให้ตายสวยจังหู้เลยคนใต้รักคนใต้เป็นต้นก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่28มกราคมปี2523จากการถูกจ่อยิงหลังเวทีชัดทองมงคลทองมีชื่อจริงว่าโสพลช่วยเจริญเกิดเมื่อปี2499ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าวงการด้วยการมาสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีสาลิกากิ่งทองและได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงยอมตายถ้าได้เธอพอมีชื่อเสียงโด่งดังก็ออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่44/18ถนนพลพิชัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาเป็นนักร้องชาวใต้คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อจากโรมศรีธรรมราชคมเมืองนครสาริกากิ่งทองและรุ่งตะวันขวัญกระบี่
พลงดังสร้างชื่อในยุคแรกของเขาฉัตรทองมงคลทองก็คือเพลงตบให้ตายและเพลงตามแฟนซึ่งเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์ประจวบวงวิชาโดยเฉพาะเพลงตบให้ตายนั้นดังเปรี้ยงปร้างจนแฟนเพลงซีดปากสะใจไปตามๆกันต่อมาก็มีเพลงดังๆออกมาอีกมากมายเช่นเพลงเงาะโรงเรียนคนใต้รักคนใต้เหมือนกันนั่นแหละสวยจังฮู้เลยอยากลองของดีเพื่อนคงสมน้ำหน้ายาวไปเลยหนุ่มอ้วนลากเป็นต้นส่วนมากเขาจะร้องเองแต่งเองโดยใช้ชื่อในการแต่งเพลงว่าโสพลช่วยเจริญซึ่งเป็นชื่อจริงในช่วงที่เขากำลังโด่งดังชื่อเสียงหอมฟุ้งเขาได้นำวงดนตรีเดินสายไปทำการแสดงทั่วทั้งภาคใต้เป็นที่รักและศรัทธาของแฟนเพลงเป็นนักร้องขวัญใจของชาวใต้ในยุคนั้นคนหนึ่งฉัตรทองมงคลทองมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่อายุ20ต้นๆถือว่าอายุยังน้อยมากแฟนเพลงต่างคลั่งไคล้ให้การต้อนรับเขาไปแสดงที่ไหนคนดูจะแน่นทุกเวทีเสียดายที่เขาอายุสั้นเหลือเกินสาเหตุก็มาจากคนใกล้ตัวเรื่องมีอยู่ว่าฉัตรทองมงคลทองมีภรรยาคนแรกต่อมาต้องเลิกกันเพราะมีมือที่3คือเพื่อนรักเข้ามาพัวพันหลังจากนั้นฉัตรทองก็มีภรรยาใหม่เมื่อเลิกกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นแต่เรื่องกลับไม่จบสาเหตุก็เพราะว่าเพลงที่ฉัตรทองมงคลทองร้องส่วนมากจะแต่งเองบ้างและก็มีครูประจวบวงวิชาแต่งให้บ้างนักแต่งเพลงท่านอื่นๆแต่งให้บ้างเพลงที่ฉัตรทองแต่งเองร้องเองมีหลายเพลงที่มีเนื้อหาเสียดสีต่อว่าผู้หญิงนี่เองเป็นชนวนเหตุให้สามีใหม่ของภรรยาเก่าซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกับเขาเกิดความเข้าใจไปเองว่าฉัตรทองแต่งเพลงด่าและต่อว่าภรรยาเก่าซึ่งเป็นเมียใหม่ของตัวเองจึงไม่พอใจถึงขั้นเคยมีปากเสียงกันมาเหตุการณ์ความไม่พอใจต่อเรื่องเพลงแนวเสียดสีดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันที่28มกราคมปี2523วงดนตรีของฉัตรทองมงคลทองไปทำการแสดงที่งานสวนสนุกโรงเรียนท่ามิรำตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งงานนี้จัดโดยนายพ่วงช่วยคงทองนักจัดรายการชื่อดังของภาคใต้ในงานนอกจากจะมีวงดนตรีของฉัตรทองมงคลทองแล้วยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเช่นหนังตะลุงคณะพร้อมน้อยตะลุงสากลลิเกคณะสมศักดิ์ภักดีในคืนนั้นฉัตรทองขึ้นเวทีร้องเพลง2รอบรอบแรกตอนหัวค่ำและรอบที่2ประมาณ4ทุ่มกว่าๆหลังจากที่วงดนตรีของเขาเลิกทำการแสดงเป็นเวลาประมาณ 23:30 นฉัตรทองและภรรยาก็ได้เดินขึ้นไปนั่งอยู่บนรถบัสของวงเพื่อรอชาวคณะทันใดนั้นเพื่อนคนดังกล่าวที่ไม่พอใจเขาก็ได้เดินเข้าไปต่อว่าเรื่องที่ฉัตรทองร้องเพลงด่าภรรยาเก่าพร้อมขอคำตอบว่าจะหยุดพูดในเรื่องที่เคยพูดบนเวทีหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยขอร้องมาหลายครั้งแล้วแต่ฉัตรทองไม่เคยรับปากคืนนี้จึงมาขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกต่อไปว่าต่อไปนี้นะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนให้เลิกแต่งเพลงเลิกร้องเพลงด่าตนและภรรยาเก่าได้แล้วแต่ฉัตรทองไม่รับปากหรือตกลงตามคำขาดที่ยื่นมาโดยบอกว่าเป็นเรื่องของเพลงไม่มีเหตุผลที่จะเลิกร้องเพลงดังเหล่านี้เท่านั้นแหละการท้าตีท้าต่อยก็พลันประทุขึ้นเพื่อนผู้แค้นใจได้เรียกให้ฉัตรทองลงมาจากรถฉัตรทองซึ่งอารมณ์กำลังขุ่นก็กระโดดลงจากรถเดินรีบเข้าไปหาขณะนั้นเองคนร้ายที่เพื่อนนัดแนะกันมาจากที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดก็เดินย่องเข้ามาข้างหลังฉัตรทองแล้วใช้ปืนพกขนาด .38 มม.จ่อยิงท้ายทอยของฉัตรทองส่งผลให้กระสุนทะลุออกปากเมื่อฉัตรทองล้มลงคนร้ายยังไม่หนำใจก็เดินเข้าไปจ่อยิงอีก1นัดจนดาวดังดับดิ้นสิ้นใจเสียชีวิตคาที่หลังก่อเหตุทั้งมือปืนและเพื่อนผู้ได้ระบายความคับแค้นก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นกุลาหลของแฟนเพลงที่ได้ทราบว่าฉัตรทองนักร้องดังถูกยิงฉัตรทองมงคลทองเสียชีวิตขณะอายุได้เพียง24ปีเท่านั้นนับว่าอายุยังน้อยมากผู้คนขนานนามว่าเขาเป็นสุรพลของคนภาคใต้เพราะเสียชีวิตขณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเสียชีวิตด้วยการถูกลอบยิงขณะเลิกทำการแสดงเหมือนกับครูสุรพลนี่คือตัวอย่างคร่าวๆเบื้องต้นเท่าที่เราค้นเจอเกี่ยวกับนักร้องที่ด่วนจากไปและเกิดเหตุไม่คาดฝันในเดือนมกราคมคาดว่าถ้าใช้เวลานานขึ้นก็คงจะเจออีกหลายกรณีเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจวิจารณญาณและความเชื่อความเห็นของแต่ละท่านแล้วนะครับว่าคำว่ามกราอาถรรพ์นั้นมีความเป็นไปได้หรือจริงแท้แค่ไหนทางเราขอเป็นเพียงผู้นำข้อมูลมาเสนอไม่ขอสรุปหรือฟันธงแต่อย่างใดท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังแล้วมีความเห็นเป็นประการใดก็คอมเมนต์ให้ทราบหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและคอลัมน์โดยสมชายทองขาวในนิตยสารโลกดาราขอบคุณมากครับ